ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะวันนี้พี่ปายมีของเล่นใหม่มาอวดของเล่นใหม่มาโชว์นะคะเพื่อนนี่เป็นตัวช่วยนะคะในการปวดหลังนะคะนี่เพื่อนเครื่องตัวผ่อนคลายในการปวดหลังนี่คืออะเรียกอะไรนะผ้าร้อนนะคะเป็นผ้าร้อนนอนเพื่อนนี่นะข้างในมีข้าวสารนะคะเพื่อนนี่นะเป็นแฮนด์เมดเนาะนี่ของพี่ใบเพิ่งซื้อมานะคะของออสซี่นะข้างในเป็นข้าวสารเพื่อนแล้วก็ผ้าแล้วก็มีผ้าแค่นี้เพื่อนนี่นะเย็บมือนะคะเย็บมือนะคะพี่ใบเพิ่งได้มาจากเนมูดเซ็นเตอร์นะคะเมื่อวันก่อนนั่นเพื่อนมีข้าวสารข้างในนะคะเอาไว้ทําอะไรเหรอนี่เอาไว้แก้ปวดหลังนะคะเพื่อนเนาะเราก็จะมาใส่อย่างนี้นั่นเพื่อนเนาะแต่ว่าเราจะต้องมาอบในไมโครเวฟก่อนนะคะประมาณ3 นาทีนะคะนี่นะคะเพื่อนเปิดไมโครเวฟนะคะนี่เนาะเอาผ้าเข้าไปเลยนะคะนี่นะอยู่ที่ประมาณ3 นาทีนะคะนี่นะคะ3 นาทีนะพี่ไปตั้งเวลาไว้ที่3 นาทีนะคะเพื่อนนี่นะ3 นาทีนะคะเพื่อนนี่เนาะเอาไปอุ่นแบบนี้เลยไม่ต้องได้ชุบน้ําชุบอะไรนะคะมันเดี๋ยวมันก็จะร้อนออกมานะคะมันเป็นข้าวสารอยู่ข้างในนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้เลยนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะร้อนนะคะเรารอแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาดูการใช้เลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะ3 นาทีนะคะเพื่อนอย่าอบเกินนะคะเพื่อน4 นาทีไม่ได้นั่นเพื่อนมันจะร้อนเกินเดี๋ยวมันจะเกิดไฟไหม้นะคะเพื่อนนี่เนาะเพราะว่ามันเป็นผ้านะคะข้างในเป็นข้าวสารนะคะเพื่อนอย่าอบเกินนะคะเพื่อนเรามาใช้กันเลยนะคะนี่นะเราจะเอามาวางใต้สะบักนะคะใต้สะบักที่เราปวดนะคะเพื่อนนี่เนาะใต้สะบักที่เราปวดนี่นะคะเพื่อนนี่นะนี่เราก็มาวางแช่ไว้นะคะใต้สะบักอยู่ใต้สะบักเราเห็นปะพี่น้องแก้ปวดหลังนะคะช่วงที่เราดูทีวีหรือว่าเล่น YouTube อย่างเงี้ยนั่นเพื่อนนี่นะเราก็มาวางเงี้ยแล้วเราก็มาเล่นไปนะคะจะดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็วางเราก็พยายามนวดกดนะคะกดพี่น้องกดนะคะนั่งบนต้องนั่งบนเก้าอี้หรือว่าโซฟานั่นเพื่อนที่มันมีที่พิงนะในการที่เราจะนวดนะคะการนวดนะคะนี่นะเพื่อนมันช่วยได้นะคะมันช่วยได้จริงๆนะเพื่อนในการผ่อนคลายนะคะนี่นะขึ้นมาบนนี้นะคะอยู่บนคอนะคะผ่อนคลายเห็นป่ะพี่น้องความรู้สึกดีมากเลยใครถ้าใครปวดหลังนะคะนี่นะแนะนำเลยนะคะเพื่อนเราไม่ต้องไปหาหมอนวดนะคะเราก็ทำแบบนี้อยู่ที่บ้านของเราเองนะคะเพื่อนนี่ซื้อมา11 เหรียญเองพี่น้องที่ออสเตรเลียเนี่ยพี่ไปซื้อมา11 เหรียญเนาะเราก็เนี่ยใช้เงี้ยช่วงกลางคืนช่วงเย็นนะเพราะว่าพี่บายเป็นคนนั่นใช้หัวเยอะนั่นเพื่อนเราอยู่กับ YouTube อยู่กับคอมพิวเตอร์ทุกวันนั่งมากมันจะเจ็บต้นคอเจ็บสะบักนะคะเราก็นวดกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปมาดวงจิตเพ่งนะเซ็งตัวเองเป็นตานายนี่นะคะขึ้นมาบนหัวใต้ทอยนิดนึงนะคะท้ายทอยนี่เป็นจุดประสาทนะคะเพื่อนเนาะนวดไปนะคะท้ายทอยนี่นะคะนวดไปนะคะเป็นจุดประสาทนะมันจะมีความรู้สึกดีนะทําให้เราผ่อนคลายนั่นเพื่อนนี่นะกิ้งไปกิ้งมานะคะกลิ่งไปมานะคะดวงจิตเพ่งไปพร้อมนะคะนี่นะคะมีความรู้สึกดีๆนะคะเลื่อนลงมาเลยนะคะที่เอวนะคะเลื่อนลงมาไปอยู่ที่เอวเราได้เลยนั่นเพื่อนเห็นป่ะใต้เอวเรานะทําให้มันผ่อนคลายนั่นเพื่อนเห็นป่ะพี่น้องใต้เอวใต้เอวใต้ก้นอะไรก็ได้เพื่อนสามารถผ่อนคลายได้หมดนั่นเพื่อนใต้ก้นอะไรก็ได้นะที่สลักเพชรน่ะตรงฮิปนั่นเพื่อนฮิปสลักเพชรของเรานะคะเขาเรียกอ่านภาษาไทย
สลักเพชรเนาะแต่บางเนี่ยก้นนะคะก้นกบตรงก้นกบนะตรงก้นกบเออนั่งทับไปเลยนะท่านเพื่อนให้มันผ่อนคลายนะคะนวดไปนะคะนวดไปพี่น้องนวดไปนะคะกิ้งไปกิ้งไปนะคะความรู้สึกมันจะทําให้เราผ่อนคลายนะคะโดยไม่ต้องไปหาหมอนวดนะคะเพื่อนถ้าเราไปร้านนวดมันจะแพงนะคะรู้ไหมอันร้านนวดที่ต่างประเทศนี่จะแพงมากเลยนะคะเพื่อนเออแต่ถ้าถึงอยู่เมืองไทยร้านนวดก็แพงนะเพื่อนร้านนวดที่เมืองไทยก็แพงนะเพื่อนๆอ่าน200-300นะคะ200คงไม่ได้แล้วมั้งตอนนี้200คงได้แต่นวดเท้าอย่างเดียวพี่น้องเออ300-500ขึ้นไปแล้วมั้งป่านนี้ร้านนวดที่ไทยนั่นเพื่อนก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่เนาะไม่ได้นวดมาหลายปีแล้วแต่ว่าแต่ที่รู้ๆต่างประเทศนี่นวดแพงมากนะคะเออชั่วโมงหนึ่งอ่ะ60-70 เหรียญนะคะเพื่อนเอออย่างนี้เป็นวิธีนี้เป็นวิธีที่อ่านแก้ช่วยเหลือตัวเองดีที่สุดพี่น้องอืมนีนบ่อ่านอยู่ท้ายถอยเนี่ยนอนน่ะพี่ไปทําอย่างนี้น่ะตอนกลางคืนน่ะพี่ไปก็จะนอนทําอย่างนี้น่ะอยู่กับอันข้าวสารเนี่ยเป็นข้าวสารเนาะข้างในเป็นข้าวสารได้กินข้าวสารพร้อมได้พี่น้องเออเวลามันโดนความร้อนกลิ่นข้าวสารมันก็จะออกมานะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ผ่อนคลายเนี่ยตรงท้ายถอยเนี่ยเออแนะนำเลยนะคะเพื่อนใครมีปัญหาปวดต้นคอปวดไหล่ปวดสะบักนั่นเพื่อนเออแนะนำให้ทำวิธีนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าใครชอบวิธีหรือว่าไอเดียดีๆอย่างนี้นะคะอย่างที่พี่ไปทำอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อนเรียนแบบได้เลยนะคะ no copyright นะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนเออใช้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันผ่อนคลายได้จริงนะคะนี่นะคะตรงใต้สะบักตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ปวดมากนั่นเพื่อนเออแล้วก็เอามาตั้งเลยเพื่อนแล้วก็นอนทับไปเลยเพื่อนมันแก้นะการนวดทําไมการนวดถึงช่วยให้ดีขึ้นการนวดคือการทําให้เลือดไหลเวียนสู่อีกสู่ร่างกายนะคะการนวดทําให้เลือดเรากระจายตัวนะคะการนวดทําให้เลือดเราไปทั่วร่างกายนะคะ is massage make your blood is go through body make you is feeling better after massage this is idea is very good idea for I'm recommend for you นะคะเพื่อนเนาะนี่คือไอเดียดีๆนะที่พี่ปายอยากจะแนะนํานะคะในการผ่อนคลายตัวเองกับปวดหลังปวดไหล่อะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนละเด้อนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครใช้อย่างไรนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณหลายๆเจอสวัสดีค่ะ